สนับสนุนโดย,ส,โดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอน้เราก็สู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมเชเวสนะครับเราจะเจอกันเป็นประจำนะครับพอเที่ยง45นาทีปั๊บ ที่ช่อง13เนี่ยนะครับ15นาทีจะทำให้ท่านผู้ชมรู้นะครับว่าการทำธุรกิจของคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรชั้นนำระดับใหญ่ของประเทศเลยนะครับหรืออาจจะเป็นนักบริหารมืออาชีพก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ s m e ก็มีนะครับหรืออาจจะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะทําให้ธุรกิจเนี่ยไปได้ยาวนานแค่ไหนในยุคที่เป็นดิจิทัลกันแล้วนะครับเพราะว่าผมพูดถึงเรื่องนี้เป็นประจําไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของคนซื้อคนขายคนทําธุรกิจจรรรููปปแแบบธุุกิเเเนนี่นนบบ่่่่่ยยมมัลลชชววววโงงงอคาาาาะให เป็นเทคโนโลยีแล้วนะครับชมแล้วกลับไปดูย้อนหลังใน3ช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการของเราได้เลยนะครับชอบแบบไหนเลือกได้ฮะ Line at Facebook หรือว่า YouTube พิมพ์คำว่า B Times ท่านั้นเองนะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ w w w m r b u n c o m ซึ่งจะมีหลากหลา,ายรายการที่เราทํากันอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ทางซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับเป็นกระเป๋าสําหรับสุภาพสตรีตโดยท,ทั่วไปนะครับแหม่นี่คมีความเป็นดิจิทัลสูงแล้วเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดพอสมควรแต่ผมก็เลยจะบอกว่าวกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋า แบรนด์ของคนไทยเนี่ยนะครับซึ่งทำขึ้นมาและเพิ่งได้รับรางวัล Top 5 i n d e p e n d e n t Handbag Designer Award จากสหรัฐอเมริกาเอาเทียบกันง่ายๆเหมือนวงการออสการ์ภาพยนตร์แต่นี่คือวงการกระเป๋าในอเมริกาและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะไปเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทำจากหนังสัตว์หรือไปทำร้ายทำลายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลยเพราะปะกติกระเป๋าจะทำจากเรื่องของหนังสัตว์ครับแต่ว่าทำจากอะไรเลยครับและทำไมวันนี้ถึงน่าคุย น่าสนใจทีเดียวนะครับผมจึงเรียนเชิญคุณวโรนิกาจูนเรสหรือว่าคุณหุวานนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริรรษัทเทโซราจำกัดซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์แบรนด์กระเป๋าบอโบริต้าใน,ในรายการปีถามนะครับสวัสดีครับคุณหุวาน,วานครับคุณบัญชาครับก็ชื่อแบรนด์ก็ฝรั่งทีเดียวนะฮะเจ้าของก็ชื่อเนาะออกเป็นภาษาเลยนะฮะภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษชื่อชื่อนวันใช่ครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดนี้ดูจะเป็นแบรนด์จากต่างประเทศหมดเลยนะฮะจริงครับ แต่ก<ต>็ล<ต>ูกเครื่องไทยนะคะก็มีมีความเป็นไทยด้วยความเป็นไทยด้วยนะครับเนี่นะครับถึงได้บอกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าทําไมกระเป๋าใบนี้มีอะไรที่พิเศษจึงไปคว,ว้ารางวัลระดับโลกอย่างนั้นครับก็ตั้งแต่เริ่มเปิดแบรนด์นะคะหนูก็ตั้งใจว่าต้องเป็นกระเป๋าที่สามารถมาทำให้ชีวิตผู้หญิงดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการที่น้ำหนักเบาเราเลือกใช้วัสดุเป็นไมโครไฟเบอร์1้อยเซก็จะเบากว่านังแท้ส0มสิบซแล้วก็ กันน้ําด้วยกันลาด้วยใช่ค่ะก็จะดูแลง่ายมากครัแล้วก็จะต้องออกแบบให้มีช่องเยอะใช่ค่ะแล้วก็จะต้องมีเหมือนฟังก์ชันต้องมาตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่สมัยนี้ค่ะใช่ค่ะสนใจนิดหนึ่งว่าความต้องการของผู้หญิงสมัยนี้ที่ชอบถือกระเป๋าอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปจากอดีตยังไงครับหนูว่าผู้หญิงสมัยนี้ต้องการกระเป๋าที่เหมือน เราก็งานเยอะใช่ไหมคะของก็เยอะใช่แล้วก็ต้องมีการต้องหยิบของง่ายเหมือนจะหากุญแจก็ต้องได้เลยเพราะกระเป๋าส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยมีช่องเหมือนเราก็จะยัดของทุกอย่างแล้วมันก็จะหายากใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ครับค่ะก็เลยเป็นการตอบโจทย์สำหรับพฤติกรรมของผู้หญิงรุ่นใหม่ในปัจจุบันใช่ค่ะใช่ค่ะก็แล้วก็ไม่เราเป็น ผลิตโดยทีมงานของเราเองก็จะเป็นถ้าเป็นเมกรเเียเป็น ethically produced ก็คือให้แน่ใจว่าตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยก็คือไม่มีใครโดนทำร้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เราจะไม่ใช่หนังแท้ใช่ไหมคะพนักงานทีมงานก็ต้องได้สวัสดิการที่ดีแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปจากเข้ามูลนิธิให้เด็กยากไร้ในในประเทศไทยใช่ค่ะเหมือนเหมือนรางวัลนี้ก็จะต้องดูองค์รวมทั้งหมดใช่เพราะฉะนั้นตั้งแต่วัสดุคือ material ที่เห็นอยู่ตรงนี้จนกระทั่งออกมาเป็นจับต้องได้แบบนี้เลย จะต้องผ่านกระบวนการทั้งหมดและไม่กระทบกับสิ่งที่พูดถึงเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปใช่ค่ะอืมครับฮะนึกยังไงครับถึงได้เข้ามาสู่ตลาดที่เป็นกระเป๋าอย่างนี้แล้วก็ใช้วิธีที่คิดว่านี่คือจุดขายที่แตกตา่างคือนูกวันก็เหมือนผู้ชมทุกท่านนะคะของคุณบันชายด้วยคือชอบเดินทางแล้วก็รู้สึกว่า กระเป๋าที่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เพราะมันหนักใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าบางอันเนี่ยถึงยังไงมันก็จะไม่ค่อยเก๋เนาะใช่แล้วก็ช่องไม่เยอะรู้สึกว่าเวลาเราเดินทางเราต้องการความคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทํางานเดินทางไปใกล้ๆบ้านหรือไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มจริงๆชอบเย็บผ้าด้วยก็ลองเย็บเองก่อนใช่ค่ะแล้วก็ก็ลองมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ได้ปเรียนแฟชั่นดีไซน์เพิ่มเติมแล้วหนูก็ไปเรียนต่อโทที่อิตาลีด้วยด้านใช่ค่ะแฟชั่นแบรนด์แมจเมนต์ก็เลยมาสามารถทําเป็น สร้างเป็นแบรนด์ขึ้นมาสร้างเป็นแบรนด์ขึ้นมาใช่ค่ะคแล้วยี่ห้อที่เราจดเอาไว้ว่าบอบอริต้าเนี่ยเป็นยี่ห้อที่จดในต่างประเทศหรือในไทยคือจดลิขสิทธิ์ชื่อเนี่ยทั้งในไทย<ม>ทั้งต่างประเทศเลย<ม>จดที่อเมริกาด้วยแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยเพราะเราก็ส่งออกไปอเมริกาเยอะก็เลยต้องป้องกัน,นชื่อของตัวเองด้วย <laughs> ชื่อกระเป๋าใช่ค่ะเจ็ดปีนี่คือตลาดอะไรมากกว่าระหว่างต่างประเทศกับในประเทศก็ตอนเริ่มเนี่ยลุยแต่ตลาดส่งออกก็คือส่งออกไปตอนนี้ก็50กว่าประเทศทั่วโลกแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็ปปรระะมมาาณณส ก็ต้องไปออกแฟร์ต่างประเทศอยู่กับบล็อกเกอร์ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ประมาณปีที่4ี่ก็เริ่มมาลุยตลาดในเอเชียแล้วก็ในไทยเพราะรู้สึกว่าลูกค้าไทยก็ชื่นชอบเหมือนผลตอบรับดีมากเลยค่ะใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยคนไทยก็ก็สนใจนะว่าแบบเราเป็นกระเป๋าก็จริงแต่ว่าลูกค้าไทยก็อยากเหมือนสนับสนุนแบรนด์ไทยด้วยกันแล้วก็เห็นว่าเราก็ ละเอียดทุกจุดตั้งแต่ต้นจนจบใช่ค่ะอ้อฮะแต่ว่าจริงๆเองผมเองก็เป็นผู้ชายนะฮะอาจจะเข้าไปถึงผู้หญิงแต่ว่าก็พอจะมองออกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่การออกแบบหรือดีไซน์เรื่องนี้เนี่ยคุณหวานคิดยังไงสําหรับความสําเร็จของกระเป๋าสุภาพสตรีก็หนูคิดว่าต้องทําก่อนบางคนเนี่ยจะอยากดีไซน์อยากมีแบรนด์แต่ว่าไม่กล้านั่นสิใช่หนูคิดว่าความสาเร็จอยู่ที่เราเริ่มคืออย่างนวนสมัครอวอร์ดหรือว่าเริ่มทําแบรนด์เนี่ย นว่าพอเริ่มปุ๊บคือสำเร็จแล้วแล้วสิ่งที่ได้ตอนหลังคือกำไรใช่ก็เลยคิดว่าแล้วก็คิดว่าธุรกิจเนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนให้โลกรอบตัวดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราได้ ทำธุรกิจแล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่ลูกค้าก็ต้องได้ของดีใช่ไหมคะแล้วก็ต้องพนักงานก็ต้องสวัสดิการดีรายได้ส่วนนึงก็ควรไปจากให้สังคมเพื่อจะไปช่วยให้ประเทศที่เราอยู่หรืออะไรที่เราต้องการที้ทำเนี่ยให้มันดีขึ้นคือเดี๋ยวนี่ยธุรกิจไม่ใช่แค่ธุรกิจแล้วเนาะใช่ไหมคะมันครอบคลุมทุกอย่างที่เราอยู่หมดแล้วนะฮะสามารถทําให้ส่งให้เป็นพลังบวกให้ได้รอบๆตัวเราได้ก็แน่นอนนะครับว่าโดยคุณหวานก็มีความได้เปลี่ยนจุดหนึ่งคือเป็นนักออกแบบด้วย เพราะฉะอย่างบางท่านเนี่ยอ่าโอเคเขาอาจจะเป็นนักออกแบบแต่ว่ายังไม่ลงลึกไม่ถึงกับการสร้างแบรนด์นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นความได้เปรียบกับเราไหมเมื่อเทียบกับการออกแบบกระเป๋ายี่ห้ออื่นจากต่างประเทศอย่างเงี้ยครับคือหนูว่าทุกคนเรียนรู้ได้ค่ะเพราะตอนหนูนเริ่มก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเลยก็ชอบ <laughs> ออกแบบเนาะ uh huh. จริงจริงอะ่ะ พันหวนเองพอเริ่มปุ๊บเนี่ยก็ได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าใช่พอไปออกแฟร์ต่างประเทศได้เจอเจ้าของแบรนด์คนอื่นได้เรียนรู้จากเขาหาคอสเพิ่มเติมแล้วเรื่องธุรกิจก็เรียนรู้ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจริงๆคือต้องเริ่มตนเองก็เรียนรู้เยอะมากในช่วง7ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็ลูมทุกคันตามภาษาทุกคนที่ทาธุรกิจนะคะใช่ก็เลยคิดว่าดีไซน์ก็สําคัญหรือถ้าเราไม่เก่งเรื่องไหนเนี่ยก็จ้างคนที่เก่งด้านนั้นมาช่วยสปอร์ตใช่ครับถึงวันนี้กระเป๋าสุภาพสตีมันมีหลากหลายประเภทมากเราททําาคคครรรออบบุมถึงงกกีี่่่ยปะเภั ก็กระเป๋าเป็นแฮนด์แบ็นะคะก็คือเป็นใช้ประจําวันใบใหญ่ใบเล็กกระเป๋าตั้งกระเป๋าตั้งก็ต้องออกแบบให้มีช่องเปิดมาแล้วการตั้งนะคะได้หยิบง่ายทุกอย่างต้องตอบฟังก์ชันหมดใช่แล้วตอนนี้ก็กำลังจะออกกระเป๋าเป็นกระเป๋าทํางานผู้หญิงพยายามให้ครอบคลุมทุกๆการใช้งานในชีวิตใช่ค่ะคือทุกวันนี้คนจะอาศัยโซเชียลมีเดียเป็นตัวช่วยเยอะมากคุณหวานมองยังไงกับธุรกิจที่ต้องใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาคือหนูคิดว่าเราก็ต้อง มันมีทั้งยากทั้งง่ายเพราะคนจะคิดว่าในโซเชียลมีเดียเราสามารถเจอลูกค้าได้ทั่วโลกเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าเราจะเอาเงินไปโยนทิ้งถ้าเกิดเราไม่รู้จักลูกค้าของเรา<อ>คือโซเชียลมีเดียต้องช่วยให้เราเจอลูกค้าที่ชอบของเราเนี่ย ง่ายแต่เราต้องรู้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็เราก็เป็นการที่หนูว่าอีกอันที่ดีมากของโซเชียลมีเดียก็คือเป็นการที่เป็น two way communication นะคะถูกต้องมันเป็นการทั้งลูกค้าสามารถฟีดแบ็กได้เราสามารถอย่างนวานบางทีก่อนออก collection เนี้ยก็จะถามลูกค้าแล้วอยากเอาแบบกระเป๋าทํางานนะคะต้องการช่องแบบไหนบ้างเลยค่ะลูกค้าก็ฟีดแบ็กต้องการสีไหนเพราะหนหวานว่าเดี๋ยวนี้คือดีไซเนอร์ไม่ได้รู้ทุกอย่างคนใช้คือคนที่รู้ใช่ไหมคะก็ต้องทเหมือนทํางานด้วยกันใช่ค่ะแต่โดยธุรกิจของกระเป๋า เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสุภาพ์สรีแบบแฟชั่นเนี่ยคือมันต้องมีหน้าร้านมันต้องมีทําเป็นช็อปสแตนดารโดอะไรต่างๆอันนี้เป็นแผนเราอยู่ด้วยหรือเปล่าครับคือเรามีโชว์รูมแล้วก็มีขายอ่าอยู่สุขุมวิทที่สิบหกค่ะคใช่ค่ะแล้วก็ คือลูกค้าเนี่ยชอบซื้อออนไลน์๋อเหรอหน้าร้านลูกค้าหนูว่าสมัยเนี่ยไม่ว่าริการห้างก็ปิดเยอะนะคะใช่ครับใช่ไหมคะคนเนี่ยไม่ค่อยพฤติกรรมการซื้อเนี่ยจะไม่ค่อยเดินซื้อละจะดูจากออนไลน์ก่อนแล้วก็อาจจะไปดูของแล้วก็ซื้อออนไลน์ใช่เพราะฉะนั้นลูกคนที่อยากทำหนูว่าแล้วหนูรู้สึกว่าออนไลน์เนี่ยมันจะโชว์สินค้าให้สวยขึ้นได้ใช่ค่ะครับแต่ว่าในอนาคตคุณหวานวางเป้าหมายไหมคะว่าจะขึ้นไปเป็นแบรนด์ระดับ global brand หรือ luxury brand นวว่านว่าอยากเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเข้าถึงได้พนักงานเองอ่ะพูดจริงๆคือไม่ค่อยซื้อสินค้าลักชัวรี่เพราะรู้สึกว่าคคือเรียนมาด้านนี้ทํางานด้านนี้ก็จะรู้ว่ามันมาร์อัพเป็นยังไงอย่างงี้เนาะก็รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนแต่ว่าก็คนทาก็ก็ยินดีกับเขานะคะแต่ว่าหนูอยากเป็นแบรนด์ที่โตไปกับลูกค้าใช่แล้วก็รู้สึกว่าได้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 นำเงินส่วนหนึ่งมาบริจาคได้ทาชีวิตอย่างเงี้ยคือมีความสุขมากแล้วไม่จําเป็นต้้องงโโโหมีคนรรรูจจักกท่วลเาาาะพิๆ เราต้องการเป็นแบรนด์ที่ยังมีความเก๋แล้วถ้ามันเป็นแมสเมื่อไหร่เนี่ยมันก็หมดกับความใช่มันมีความใช่ก็เลยอยากเป็นแบรนด์ที่มีแต่ว่าอย่าเป็นแบรนด์ที่ยังมีความคล่องตัวแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างงี้ค่ะครับโอโ้ท่านผู้ชมครับน่าชื่นชมนะครับเพราะว่าธุรกิจของเครื่องหนังนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านเราเ,เป็นฐานการผลิตออกแบบมานานมากเลยครับและยิ่งมาเจอคนรุ่นใหม่ๆอย่างนี้ซึ่งได้รับรางวัลการออกแบบรวมถึงการจด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ของตรายี่ห้อต่างๆในตลาดต่างประเทศด้วยแล้วเนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่น่าสนใจต่อไปนะครับว่านวัตกรรมแบบนี้จะขึ้นสู่อนาคตระดับโลกอย่างที่ผมถามไปเมื่อสกักครู่ได้อย่างไรแต่เธอก็มีมุมมองของเธอที่ชัดเจนนะครับกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเหมือนกันนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณวโรนิกาจูนเรสหรือว่าคุณหนูหวานนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเทสโร่าจำกัดนะฮะในฐานะผู้ก่อตั้งและดีดดไซเนอร์แบรนด์กระเป๋าบอร์บ,ร,บริต้าในรายการ B-TIME s นะครับขอบคุณครับ,บคุณหนูหวานค,ครับค่ะได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมารายการ B-TIME s ต่อช่วงหน้าครับ